ครับเป็นแนวทางของอาจารย์เจเดชครับพี่น้องครับมื้อนี้การกระไรรวมงานครับที่สถานปฏิบัติค่ำของกรุงเทพหรือว่าเป็นในสถานที่ตรงนี้ก็ดีมื้อนี้อาจารย์ได้มาร่วมบุญกับกรุงเทพในการที่ได้อัญเชิญอาจารย์มาหรือว่ามารวมงานครับนี่อาจารย์กับคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่ทั้งไปร่วมในช่วงในการบวงสรวงของผู้ว่าอาจารย์ก็ดีก็ผู้เทพเพิ่นก็มีแนวทางดีๆให้พี่ให้น้องในมื้อนี้คือเลขขันน้ำมนต์ที่จบจากงานก็คือมึงออกแล้วโดยที่ว่าอาจารย์กับร่วมทำพิธีนำว่านี่3โตก็ดี2โตก็ดีแนวทางเนาะของหมวดวันที่17มกราคมนี่เนาะ2567ก็ดีแต่ว่าได้ความคิดเห็นแล้วว่าเป็นแนวทางของอาจารย์มื้อนี้อาจารย์ก็ได้เห็นตัวเลขอาจารย์ก็ขอแบ่งโชคแบ่งลาภหรือว่าเป็นแนวทางดีๆให้พี่น้องเนาะการก็เห็นขอฟันเม็ดเดียวงวดนี้ก็คือ9060ครับ9060แม่นที่อาจารย์เห็นในพันธมนต์นะทางครับรู้แล้วคิดว่าต้องเป็นเลขตัวนี้ที่ว่าเป็นแนวทางของหมดนี้อาจารย์ขอฟันแค่นี้ครับ9060พบกับเก่าเป็นตัวเดียวกันอาจารย์ก็เลยว่าฝากไว้ว่า60นั่นแน่ครับของหมดจำวันที่17มกราคมนี้เด้อพี่น้องครับที่จะถึงนี่แหละว่ายังไงก็อยากขอฝากท่านนายโชคลาภเลยนะโชคลาภไปแล้วก็ไปได้นี่ขอให้พี่น้องปีใหม่หรือว่าท่านช่องก็ดีสุขสุขคนเด้อใครว่าที่มาในงานพอดีก็ขอให้ประสบกับความสำเร็จขอให้คิดที่ใดขอให้สมหวังปรารถนาขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดจริงใดก็ขอให้สมหวังใจปรารถนาก็ขอให้หมดสิมากก็ขอให้โชคลาภทั้งด้านโชคด้านลาภก็ดีขอให้เป็นคนสำเร็จสำเร็จสุขสุขคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเถิดพี่น้องเอ้อขอให้ทำมากค่ะเจริญในเรื่องขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เจอแต่สิ่งดี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 ข้าวดีน้ำดีนาดีคนดีเถิดพี่น้องเอ้อเจ็บสาธุสาธุสาธุครับผู้ชมครับผู้ชมครับผู้ชมอาลามกันนะครับสาธุสาธุวันนี้จัดเจดแห่งเมืองสุรินทร์มาร่วมพิธีไหว้ครูของผู้เทพพระมิตรครับ